ูมืออาชีพตอนนี้นานาอยู่ข้างๆกับคุณกวินใช่แล้วล่ะครับบอกได้เลยว่ากูรูมืออาชีพทั้งทีผมบอกเลยว่าต้องมีขนมอร่อยๆใช่แล้วหลายคนเนี่ยทักเข้ามา FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟุตเค้กอร่อยมากบราวนี่เลิศเลยไอศกรีมนี่เป็นที่ถูกใจแต่บางทีเขาอยากได้อะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่อร่อยเหมือนกันและสามารถเป็นของฝากที่สวยๆได้โอ้อาจารย์เครียดมากอาจารย์เครียดมากถ้าไม่ได้ผมนี่อาจารย์คิดไม่ออกอะไรนะครับ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยอุ๊ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีขนมตัวนึงนะที่ทำง่ายอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเอาไปแจกใครนี่ไม่อายใครเลยนะนั่นก็คือคัพเค้กนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปฝากผมมาบอกว่าสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ฝากสำหรับ FC ทุกๆคนเลยฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนี่ยใครๆก็ขายเจ๊เจ๊เอาอันนี้เราพูดในมุมมองของผู้บริโภคไงคัพเค้กใครๆก็ขายใช่ครับคุณเข้ามาในกูรูมืออาชีพคุณต้องนำเสนอของที่พรีเมียมมากๆสิไหนคุณเล่าสิของคุณพรีเมียมยังไงแค่คุณเห็นนะคุณก็โดดเด่นแล้วด้วยสีทองสะท้อนแสงแสบตามากอันนี้ทองจริงๆยอมรับสีสวยมากนะครับแล้วที่สำคัญดูหน้าตาของเค้กแต่ละอย่างผมบอกเลยผมมี6ถ้วยไม่ซ้ำกันสักถ้วยแล้วอร่อยมากๆเลยอร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้ไม่ใช่อะไรเนี่ยอันแรกนะครับขออนุญาตหยิบมาชื่อทุกอันจะต้องขึ้นคำว่าโกลเด้นเริ่มจากอันแรกนะครับโกลเด้นช็อกโกแลตอะไรนะโกลเด้นช็อกโกแลตโอเคก็คือเป็นคัพเค้กเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นรสช็อกโกแลตคือถ้าใครเคยได้กินฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เคยหุงเครื่องช็อกโกแลตหมดไปแล้วไม่รู้กี่แท่งคุณเห็นไหมว่าคัพเค้กเนี่ยมันฉ่ำมากขนาดมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยปกติคัพเค้กคือเขาทำยากทำง่ายไหมฮะหรือยังไงด้วยความที่เขาเป็นขนมถ้วยเล็กเนาะครับหลายครั้งเวลาคนอบออกมาเสร็จแล้วมันจะเจอปัญหาว่าแห้งแต่ของเราไม่ใช่นะคุณจับดูคุณรู้คุณดูเนื้อฉ่ำมากนะฮะฉ่ำขนาดนี้ไม่มีตรงไหนแห้งแล้วอันนี้แค่อันแรกนะครับตัวต่อไปเลยคุณอันที่สองนะครับโกลเด้นบานาน่าวิดวอลนัทนี่เอสด้วยอันนี้นะคะวิดวอลนัทไม่ได้มีเม็ดเดียวข้างในมีด้วยใช่วอลนัทเม็ดเต็มๆเลยก็คือเป็นเค้กกล้วยหอมแต่ว่ามีวอลนัทก็คือจะเพิ่มความกรุบๆข้างในวอลนัทข้อดีของเขาคือมีแพงครับ มีกลิ่นหอม ที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าวอลนัทเนี่ยช่วยบำรุงสมองกินเยอะๆนะลูกค่ะป้าต่อค่ะตัวที่3นะครับโกลเด้นสตรอเบอรี่ครับโกลเด้นสตรอเบอรี่ใช่อันนี้ผมชอบมากคือรสเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เข้ากันดีกับตัวเนื้อเค้กคัพเค้กอันนี้มากๆและที่สำคัญคือยังคงความฉ่ำอยู่ข้างบนเราจะมีโรยตัวน้ำตาลด้วยมันก็จะมีความกรุบๆนิดนึงอร่อยมากครับรสหวานตัดเปรี้ยวต่อมานะครับจะเป็นโกลเด้นมิกซ์ฟรุตครับนี่เลยก็จะมีทั้งเชอร์รี่มีทั้งส้มนะฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องจะคล้ายๆกับไลฟ์ฟรุตนะนะ FC คนไหนชอบทานนะไลฟ์ฟรุตตัวนี้เลยค่ะ2ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นโกลเด้นพรุนคืออันนี้ฮะแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์พรุนนี่ก็คืออร่อยอยู่แล้วพรุนกับอัลมอนด์นี่เข้ากันได้ดีมากแล้วสุดท้ายอันเนี้ยผมบอกเลยจริงๆผมอยากให้อาจารย์นะทำเป็นซีรีส์นี้หมดเลยคืออันเนี้ยชอบมากอันนี้คือโกลเด้นบลูเบอรี่สตูเซลถ้วยเนี้ยใช้ขั้นตอนการทำหลายอย่างมากคือโอ้โหบอกอาจารย์ทำแค่ถ้วยนี้ขายอย่างเดียวก็พอแล้วคืออันนี้ดีมากเลยอ่ะคือมีทั้งบลูเบอรี่แล้วก็มีทั้งสตูเซลสตูเซลคือข้างบนเป็นกรอบๆของเนยเป็นแป้งกรอบๆเหมือนคุกกี้กินเข้าไปเสร็จแล้วมีความสุขมากจริงๆถ้วยนี้เค้กข้างในเนื้อฉ่ำๆนุ่มๆข้างบนเนี่ยจะมีความคริสปี้มีความกรอบๆหน่อยมันเหมือนมันมี2เนื้อสัมผัสอ่ะแล้วตัวบลูเบอรี่มันแบบหวานอมเปรี้ยวอ่ะคือการันตีเลยว่าชื่ออาจารย์นิสักไม่เคยทำของที่ธรรมดามาแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทานเลยล่ะค่ะว่าการใช้ของคุณภาพดีๆแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจทำกับทุกรสชาติแบบนี้เป็นยังไงอ่ะสนใจอยากซื้อแล้วคุณฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กขายยังไงคุณเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสชิมนะแล้วก็สั่งมาเยอะๆเลยแล้วก็เอาไปแจกกันได้ยิ่งดีเพราะมันสวยมันรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันโปรโมทเท่าที่เราจำได้ตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่แพงด้วยคือใช้คำว่าคุ้มค่าที่สุดจับต้องง่าย485บาทโอ้โหส่งฟรีให้ด้วยนะครับโอ้เนี่ยคุ้มค่าไหมฮะถ้าเราซื้อไปเพื่อทานเอง1กล่องแล้วก็แจกใครก็ตามอีก1กล่องอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากใช่ครับแล้วคือไม่ใช่พรีเมียมแค่ภาพลักษณ์นะเราตั้งใจทำทุกชิ้นแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆว่าถ้าใครเคยทานฝีมืออาจารย์นิสักจะรู้เลยว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยจริงๆแล้วก็ผลไม้ที่เราเลือกมาแต่ละอย่างเนี่ย6อย่างคือเขาจับคู่มาอย่างดีมากๆเฮ้ยราคาดีมากนะ485ใช่ครับฟรีต่างหากส่งฟรีด้วยครับสั่งยังไงสั่งได้เลยนะครับทาง Facebook หรือว่า LINE @นะครับพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดก็สามารถสั่งได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกสั่งช่องทางออนไลน์โทรได้นะครับที่026827644ครับสั่งกันมาเยอะนะคะ